RF กันอีกแล้วนะครับเฮ้ยไม่เอาคลิปเอาเป็นรายการดีกว่านะงั้นเอาเป็นรายการใหม่ของ RF ก็ได้ชื่อรายการอะไรครับชื่อรายการ RF โอเคซึ่งมาจากโอ๊ตผมโอ๊ตส่วนนี้เป็นรายการ RF โอเคใช่ค่ะรายการ RF โอเคนะครับก็จะเป็นรายการที่มาแนะนำทริคแอนด์ทิปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เอกโซติกที่บ้านโดยตัวท่านเองแล้วก็สะดวกสามารถทำที่บ้านง่ายๆนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพสัตว์ด้วยแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับก็อย่างที่เห็นเจ้าเตโกตัวนี้ซึ่งก็เป็นเตโกจากอเมริกาใต้แล้วก็กินเนื้อและผักอ๋อเราจะมาทำอาหารให้เขาทานกันใช่ไหมใช่แล้วอาหารที่เราจะทำวันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่เราทำไว้แล้วเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายๆครั้งนะครับเวลาที่เราไม่สะดวกออกไปซื้อข้างนอกให้เขาบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้ตลอดเลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับได้ขอเอาไปเริ่มผักก่อนนะครับไปผักก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับลองมาดูส่วนผสมกันก่อนหรือว่ามีอะไรบ้างเป็นอกไก่ค่ะเป็นโปรตีนนะครับและไขมันน้อยด้วยค่ะตับไก่หรือตับหมูก็ได้ใช้ตับหมูก็ได้อันนี้เนี่ยนอกจากจะโปรตีนแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กด้วยนะครับส่วนอันนี้คือบาร์เรลลี่ค่ะโปรตีนเช่นกันแล้วก็ค่ะนี้เราก็มีมะเขือเทศแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนทั้งหมดเนี่ยให้วิตามินนะครับแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ้นอันนี้ก็คือกระดองปลาหมึกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของแคลเซียมเหมือนกับที่เราให้สัตว์เลื้อยคลานเป็นแคลเซียมกระปุกนะครับก็มาจากตัวนี้เช่นกันไข่ไก่ไว้ทำอะไรมีไข่ไก่ด้วยไข่ไก่เนี่ยก็จะทำให้อาหารที่เราทำออกมาเนี่ยเกาะตัวกันเหนียวดีขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความคาวเพิ่มกลิ่นคาวให้สัตว์เนี่ยรู้สึกอยากทานด้วยมาเริ่มทำอะไรนะเริ่มกันเลยครับได้เดี๋ยวเราเริ่มที่ไก่ก่อนแล้วกันเนาะก่อนนะครับวิธีหั่นก็ควรจะหั่นให้เป็นละเอียดละเอียดทั้งหมดเลยนะใช่แบบนี้ละเอียดพอหรือยังครับเคพอแล้วแหละเดี๋ยวต่อด้วยตับเลยละกันเอาไปอะไรครับเคก็ปลาโรตีเลยปลาโรตีเลยเนาะต่อไปก็เป็นผักนะครับมะเขือเทศแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนซึ่งทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยวิตามินนะครับเป็นสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็มันทำให้อาหารดูน่าทานด้วยนะครับเพราะว่าสีของมันสวยเคเดี๋ยวช่วยทำกระดองปลาหมึกหน่อยเห็นคกไหมนี่นะใช่แล้วอยากให้เคช่วยตำกระดองปลาหมึกที่มันละเอียดมีผงแคลเซียมน่าทานไหมครับเคน่าทานมากแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะอ้าวยังใช้ไม่ได้เหรอครับยังต้องคลุกก่อนแล้วเดี๋ยวมีใส่แคลเซียมกับไข่เอาไปด้วยแล้วเราต้องใส่แคลเซียมลงไปเยอะไหมครับเคก็ไม่ต้องเยอะมากหรอกก็ประมาณนี้ก็พอเก็บเอาไว้ใช้นะครับพอแพ็คลงถุงซิปล็อกแล้วก็พอดีมื้อนึงเลยนะครับก็นี่เสร็จแล้วสำหรับอาหารเตกูต่อหนึ่งมื้อค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองให้น้องๆเตกูทานดูเลยดีไหมครับได้วันนี้รายการ RF OK ตอนแรกก็จบลงแล้วนะครับส่วนน้องเลสก็ได้อาหารที่ถูกปากไปแล้วโดยโอ๊ตกับเคนะครับง่ายๆทำไม่ยากค่ะก็ให้อาหารเตโกคุณที่ทำไม่ยากจริงๆค่ะลองกลับไปทำดูที่บ้านได้ค่ะแล้วพบกับรายการ RF OK ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับค่ะ